ใครที่แบบว่าเล็บขบนะเล็บมันจะชอบแทรกเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้เราปวดใช่ไหมแล้วเราก็เป็นเล็บขบแล้วเราก็ต้องวิ่งเข้าร้านเสริมสวยเพื่อให้เขาตัดให้จะแนะนำเลยนี่นะซื้อที่ตัดหนังเล็บแบบนี้มาไว้หนึ่งอันที่บ้านนะเอาราคาดีๆหน่อยนะราคาแพงๆหน่อยอันนี้ก็ราคาเกือบ300นะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยมันจะช่วยเราได้ยังไงเดี๋ยวจะตัดเล็บเท้าพี่คิมให้ดูเนาะเนี่ยแต่ถ้าเรามีเหล็กตัวนี้นะ1อันเราก็ไม่ต้องวิ่งเข้าร้านเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล็บที่มันแบบมันทิ่มด้านข้างเนี่ยมันก็จะหลุดออกขี้เล็บก็จะผุดออกมาประมาณนี้นี่ข้างนึงนะแต่ว่าถ้าเราเอามาตัดให้เด็กนะเพื่อนๆแนะนำว่าควรต้องเอาไปเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนหรือล้างแอลกอฮอล์ก่อนนะหรือไม่ก็แยกไปเลยอันไหนของผู้ใหญ่อันไหนของเด็กคิดมีถอยหลังดิไม่งั้นมันไม่ออกนะเนี่ยเห็นไหมขี้เล็บเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมออกแล้วเราก็ตัดตรงนี้นิดนึงนี่เห็นไหมเราก็ตัดตรงนี้เล็บมันก็จะไม่ครบอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นขี้เล็บเดี๋ยวเราไปล้างเท้าออกโอเคเพื่อนๆ